มันการ์เด้นสวัสดีครับวันนี้มาสายๆก่อนไปทำงานที่เขาใหญ่กันเนาะพาชมความงามโคโลคาเซียครับผมตรงนี้มุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของมิลกี้เวย์ใบกลมครับสวยมากวันนี้เรามี2กอกอเล็กกับกอใหญ่ไออันนี้เป็นอโลคาเซียโอกินาวาซิลเวอร์ครับใครยังไม่มีโอกิก็ต้องมีนะเพราะว่าสวยมากใหญ่ดูต้นโอกิความใหญ่ที่เดียวครับผมนี่อันนี้ก็ยังเป็นอีบรูของเราเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวนี้เป็นโคโลคาเซียใบกิกิครับลูกผสมไมลาวาเนาะใบกิกิเนี่ยใบฟอร์มจะเป็นแบบนี้นะครับสวยมากนี่ใครสนใจหน่อทักมานะ 3-400 เท่านั้นเองครับสำหรับใบกิกิครับผมเรามีชำไว้อยู่หรือจะให้ตัดหน่อเด็ดสดก็ได้เพราะว่าหน่อใหญ่มากใบกิกิสวยนะครับแกงช้างเริ่มออกหน่อแล้วครับนี่วิกที่แล้วหน่อยังไม่กลางใบวิกนี้เริ่มกลางใบแล้วนี่ครับนี่ก่อนนี้อ่ะกลางสองหน่ออีกหน่อหนึ่งยังไม่กลางรอก่อนแม่ก็ออกใบใหม่มาแล้วนะครับแดด 100% กรองสแลน 25% นะครับแบบนี้แกงช้างเหลืองก็เริ่มให้หน่อแล้วครับนี่สวยๆอันนี้แกงช้างขาวเริ่มตั้งใบแล้วนะครับอันนี้ช้างเหลืองต้นแม่ครับสวยมากตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้ที่ย้ายต้นมาหน่อไปแล้วรอบหนึ่งครับเรามองเห็นโลกนะช้างก็มีไวรัสเช่นเดียวกันนี่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอโตกว่านี้ก็จะได้เด็ดออกนะครับอีบรูก็ยังคงความสวยมากๆเช่นเดิมนี่อีบรูใครสนใจอีบรูทักมานะครับมีทั้งตัดสดแล้วก็มีทั้งแบบช้ำครับผมฝันว่าจะมีอีบรูหลายๆต้นก็มีแหละนี่ครับโอ้อันนี้ช้างเหลืองต้นนี้สวยจังเลยต้นหลังยิ่งสวยต้นหลังก็สวยมากเดี๋ยวซูมให้ดูนี่ครับด่างสเตียดีมากแต่อยู่ในท่อยกไปประกวดไม่ได้เอาไปก่อนเดี๋ยวเอาลูกประกวดแทนช้างเหลืองกับช้างขาวนะครับเอ้ต้นนี้สวยนี่ครับความสวยมากเดี๋ยวทำหน่อคัดประกวดเล่นๆดีกว่าเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะครับบ๊ายบาย